ขาบอกว่าคุณพ่อของแฟนเขาได้ข่มขืนแล้วเขาก็ตั้งท้องเขาข่มขืนนานกี่ครั้งได้ไหมคือเขาบอกว่าข่มขืนประมาณ3ครั้งที่สายไหม1ครั้งนิมิตใหม่1ครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ที่นิมิตใหม่อะค่ะประมาณนี้เหมือนว่าจะ3ครั้งคือคนก่อเหตุเนี่ยคือเป็นพ่อของแฟนพ่อของแฟนน้องน้องหนีออกมาอยู่กับแฟนน้องน้องบอกว่าทางคุณพ่อเขาไม่ให้บอกค่ะใช่ทางเราก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเด็กอะค่ะเพราะว่าเรามองว่าผู้ใหญ่ทำไม่ถูกต้องเห็นบอกว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับทางตัวผู้ก่อเหตุใช่ค่ะเขายอมรับไม่ยอมรับค่ะไม่ยอมรับค่ะมีข่มขู่ว่าจะฟ้องกลับเขาบอกว่าเขาจะฟ้องคุณป้ากับข้อหาที่ไปนั่นเขาแต่เราบอกว่ามันจะฟ้องก็ฟ้องกลับเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่ตัวเด็กปกติน้องอยู่กับคุณแม่ที่เพชรบูรณ์แต่ถ้าปิดเทอมมีเคยมาอยู่กับคุณป้าที่บ้านเพราะคุณพ่อคุณแม่เลิกรากันท้องประทานเพิ่มกับท้องมากี่เดือนสองเดือนค่ะค่ะแล้วเด็กไปอยู่บ้านแฟนขนาดไหนน่าจะที่เราทราบคร่าวๆนะคะประมาณสามเดือนสามเดือน